เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่เมืองที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยยุคเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมืองที่มีอากาศอันแสนบริสุทธิ์และชายทะเลที่สวยงาม SBL บันทึกประเทศไทยวันนี้พาทุกท่านมารู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเมื่อพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่มากกว่า 1,800 ปีถ้าที่นี่เราก็จะนึกถึงพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับซึ่งมีอายุมากกว่า 1,100 ปีดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้มากราบพระธาตุเมืองนครซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีอายุมากกว่า 1,100 ปีนับตั้งแต่พระเจ้าศรีธรรมโศกราชผู้ครองเมืองในอดีตแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในสยามประเทศมาตั้งแต่อดีตนะครับใครมาที่นี่แล้วมากราบขอพรก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะครับอีกแห่งหนึ่งนะครับขึ้นชื่อที่สุดแล้วพี่น้องประชาชนผู้คนรู้จักมากที่สุดขณะนี้ก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่ามีอากาศหรือโอโซนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเป็นที่เดียวในประเทศถ้าท่านมาเที่ยวที่นี่ก็เท่ากับเหมือนท่านได้ต่ออายุตัวเองนอกจากนั้นแล้วท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติขุนเขาบรรยากาศของเมฆหมอกแล้วก็สายน้ำที่ยังสะอาดบริสุทธิ์ประกอบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านคีรีวงศ์ที่คอยต้อนรับกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยกันนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาสัมผัสแล้วก็รับไออุ่นของแสงแดดแล้วก็อากาศที่บริสุทธิ์ซึ่งถือว่าถ้าใครได้มาเยี่ยมเยียนถือว่าโชคดีที่สุดครับหลายท่านอาจจะชอบเรื่องของการเที่ยวขุนเขาน้ำตกหรือน้ำแร่ร้อนหรือถ้ำที่นครศรีธรรมราชเองเราก็มีสถานที่เหล่านี้ไว้ต้อนรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับในสไตล์ที่เป็นแอดเวนเจอร์แล้วถือได้ว่าที่นี่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเพราะว่าภาพของน้ำตกกุ้งสิงเคยปรากฏอยู่บนหลังธนบัตร 1,000 บาทในสมัยแรกๆของประเทศไทยปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสวยสดงดงามดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติแบบดั้งเดิมนอกจากนั้นเรายังมีถ้ำผงแล้วก็น้ำแร่ร้อนที่มีคุณภาพของน้ำแร่เนี่ยไม่แพ้ที่อื่นให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ชอบสไตล์รักษาสุขภาพได้มาสัมผัสแล้วก็ได้มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตทางด้านการท่องเที่ยวในเชิงแอดเวนเจอร์ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเราไม่ใช่มีเพียงเฉพาะพระบรมธาตุหรืออากาศที่ดีที่สุดของประเทศไทยเท่านั้นเรายังมีชายทะเลที่สวยงามแต่ว่าความที่ยิ่งใหญ่ที่แปลกจากที่อื่นก็คือเรามีเทพธิดาแห่งท้องทะเลนั่นก็คือปาโลมาสีชมพูนะครับเป็นที่เดียวแห่งเดียวในโลกไว้คอยต้อนรับพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาทางทะเลนะครับด้วยชายหาดที่ยังบริสุทธิ์สวยงามแล้วก็มีท้องทะเลที่สดใสนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของท้องทะเลฝั่งอ่าวไทยที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเรารับนโยบายของรัฐบาลมานะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเราตั้งใจที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามนโยบายของรัฐบาลคือท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งนะครับเพราะงั้นที่นครศรีธรรมราชเองเนี่ยท่านสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายนะครับทั้งทางรถยนต์รถไฟแล้วก็เครื่องบินนะครับวันนี้เรามีสายการบินบินทุกชั่วโมงนะครับวันหนึ่ง13ไฟไปกลับก็26ไฟนะครับท่านมาได้ทุกชั่วโมงจนถึง3ทุกนอกจากที่ท่านมาไหว้พระกราบพระบรมธาตุไปสักการะเกจิอาจารย์อย่างพ่อท่านคล้ายวจาสิทธิ์นะครับที่วัดธาตุน้อยอำเภอช้างกลางหรือวัดเจดีย์ไข่ที่ทุกคนตั้งใจจะมากราบสักการะขอพรนะครับเรามีธรรมชาติสวยสดงดงามทั้งทางทะเลทางขุนเขาลุ่มน้ำปากพนังเรามีโครงการพระราชดำรินะครับปากพนังของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำเราก็มีตลาดน้ำที่ให้ท่านได้เลือกชมเลือกจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาสัมผัสกับวิถีดั้งเดิมของคนเมืองนครนะครับซึ่งเรามีวัฒนธรรมอารยธรรมที่เก่าแก่เราถือได้ว่าเราเป็นนครสองธรรมคือทั้งเป
็นนครแห่งธรรมะแล้วก็นครแห่งธรรมชาติขุนเขาน้ำตกสายน้ำเรามีหมดนะครับเขาป่านาเลดังคำที่ว่านะครับรวมถึงเรามีน้ำแร่ร้อนเรามีปลาโลมาสีชมพูเรามีผลหมากรากไม้ทุกชนิดที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะงั้นวันนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับได้มาสัมผัสแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองนครสักครั้งหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าท่านมาแล้วท่านจะต้องมาอีกครับ